ค่ะทุกคนพ่อกันอีกแล้วจากกับนางแบบทั่วทีพมื้อนี้พาทุกคนมายืนอยู่ที่ทะเลสาบฟินแลนด์จ้ะเบิ่งแซ่นสวยงามบรรยากาศดีเวอร์อลังการจ้ะวิวงามอีหลีจ้ะข้างหลังมื้อนี้แดดออกดีดี20องศาแล้วจ้ะพาทุกคนไปยามป่าอีกจ้ะมื้อนี้ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเด้อจ้ะแล้วตามไปจ้ะเหลือหน่อยเฮามื้อนี้ใส่มอเตอร์พร้อมนะจ๊ะเสี่ยวเรือคันนี้แหละจ้ะไปยามป่าทะเลาะเบิ่งนะจ๊ะว่าสิได้บ่มื้อนี้แล้วเจอกันจ้ะตามมาแล้วจ้ะตามมาลุ้นตามมาลุ้นไปแล้วจ้ายามปลาด้วยจ้ามื้อนี้บรรยากาศงามๆจ้ะอากาศดีดีมื้อนี้บ่แม่น20องศาพุ่นบ่มันเข้าหน้าร้อนแล้วจ้าตอนนี้ได้ยินเสียงน้องเมย์บูบูเพราะว่าเครื่องอันมอเตอร์เรือมันเสียงดังอยู่จ้ะบรรยากาศรอบๆมื้อนี้เอากล้องมาถ่ายแล้วจ้ะก็ถ้าเบิ่งว่ามันสิชัดก็โทรศัพท์บ่ครั้งที่แล้วโทรศัพท์ถ่ายมันบ่ค่อยจะชัดปานใดมื้อนี้อันบ่ได้ใส่อันดางนะจ้ะมื้อนี้ใส่อย่างอื่นใส่เป็นอันอยู่นี่เขาเอิ้นว่ามันเป็นถ้าบ้านเฮาเขาก็จะว่าแบบว่าไซส์ๆแหละจ้ะเอ้าแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นสี่เหลี่ยมจ้ะไซส์ฝรั่งไปมื้อนี้พาไปยามไซส์ฝรั่งเอาใกล้สิฮอดแล้วจ้ะจุดมุ่งหมายอยู่เมืองนั้นรอลุ้นตื่นเต้นมากนะจ้ะสิได้ปลาบ่เนาะมื้อนี้ในเบื้องฝรั่งพายามป่าตามเคยเบื้องไกลๆโอ้ลุ้นแล้วจ้ะลุ้นแล้วจ้ะขึ้นมาแล้วจ้ะได้ปลายังโอ้ได้ปลาหมอจ้ะบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าปลาหมอโอ้ตัวนี้น้อยนึงปลาหมอน้อยจ้ะอันนี้ใส่อาหารไว้ข้างหน้าเด้อจ้ะถ้าเบิ่งข้างหน้ามาเบิ่งอาทิตย์หน้ามารุ่นอีกจ้ะมื้อนี้ได้ไปเบิ่งใกล้ๆเด้อจ้ะได้อยากโตมื้อนี้ได้4 5ตัวแต่ยังเป็นๆอยู่เลยคอยรุ่นอีกจ้ะงวดหน้าอองโกเบียทิมลงไปแล้วอันนี้คือวิถีชีวิตของคนฝรั่งนะจ๊ะเขาใส่อันใส่ไซส์ละบ้านเขาอ่ะไปแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วจ้ะได้ซ้ำนี่ละมื้อนี้ต้นไม้มันเป็นหากก่อนจ้ะจังเอามาปลูกรากมันปลูกมันปงนอจ้ะThank you.
อนนี้เขากำลังทำการกลบไอ้ถมดินนะจ๊ะถมไอ้มันฝรั่งจ้ะครั้งแรกน่าจะปลูกเราเบิกครั้งแรกของการปลูกมันฝรั่งน่าจะมาล้อรุ่นกันฮัลโหลฮัลโหลอีกรอบจ้าตอนนี้พามานั่งอยู่ในป่าจ้าป่าหมากไอ้บลูเบอรี่จ้าบลูเบอรี่ป่าเด้อจ้าตอนนี้มาสำรวจบลูเบอรี่ป่ากำลังออกดอกงามงามจ้าพี่น้องเอ้ยหลายคักอยู่ข้างหลังเพียดอกออกสีชมพูเต็มเลยปีนี้คือสิหลายอยู่ดอกมาเบิ่งมาเบิ่งลีต้นมาหลายจ้าไปเหยียบมันหักโอ้ยน่าสงสารมากเลยพวกเราจ้าดอกเต็มเลยพวกจ้ากำลังออกดอกสีชมพูงามงามจ้าอีกประมาณ2 เดือนครึ่ง3เดือนพุ่นละจ้ะมันจังสิได้เก็บประมาณเดือน7กลางเดือน7จ้ะดอกออกดอกออกผลเต็มเลยจ้ะปีนี้คือสิดกอยู่จ้ะไปเหยียบมันหักจ้อยนี่มื้อนี้ก็หาสำรวจป่านะจ้ะเดี๋ยวตามไปสำรวจป่าผักกูดอีกก่อนนะจ้ะตามมาจ้ะป่าผักกูดป่าผักกูดฮ่าๆมะเพราอยู่สวนผักกูดจ้ะป่าผักกูดนะจ้ะพูนหลายคักปันปลูกเองมาเบิ้งมาเบิ้งแต่มาเบิ้งใกล้ๆมาเบิ้งใกล้ๆเนี่ยจ้ะแต่ว่าห้าลังคนเขาว่าอันที่เป็นคนๆยังเสียจ่าเป็นคนๆเนี่ยรูปบ่องเสียจ่าเขาว่ามันกินเหล้าสะสมเป็นมะเร็งว่าสั่นจ่าเลยบ่กล้ากินแต่ว่าก็เคยกินอยู่จ้ะเคยกินอยู่หมู่กับพากินอยู่จ้ะแต่ว่าบ่กล้ากินอีกจ้ะไปเบิ้งคลิปผู้อื่นเขาบอกว่ามันสะสมเป็นสารมะเร็งมันมีอีกตัวนึงที่บ่มีขนแบบนี้จ้ะจังกินได้ว่าสั่นพวกจ่าหลายๆพวกจ่าเลยบ่กล้ากินเลยบัดนี้กำลังออกงามงามมึงดูจ้ะมีผู้ใดมีความรู้บ่ผู้ใดอยู่ฟินแลนด์เนี่ยเคยกินกันบ่นี่จ้ะเบิ่งหลายคักคุณน่ะทั้งเทิงก็หลายเต็มจ้ะผักกูดผักกูดผักกูดกินได้หรือกินบ่ได้บอกแน่จ้ะ